หุ้กลุ่มราคานี้เราไม่ได้คุยกันนานมากเลยทีเดียวนะคะทั้งที่เป็นหุ้นก่อนหน้านี้มีการจับขึ้นมาเล่นตามวัฏจักรเศรษฐกิจแต่พอมันมีเรื่องของโควิดรอกสมาก็เลยทําให้มีความวิตกค,ค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดการ์จนหลายๆแบงก์ประกาศ ตัวเลขปี64เป้าหมายของเขาออกมานะคะเลยทําให้ตอนนั้นทุกคนคลายความกังวลค่ะเชื่อมั่นว่าตัวเลขน่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าไม่ได้โอเวอร์มากเกินไปและน่าจะเป็นไปได้และล่าสุดค่ะในสายตาของนักทุนต่างประเทศอย่างเครดิตสวิสสถาบันการเงินนะคะออกมาบทวิเคราะห์ถึงหุ้นกลุ่มแบงก์ว่าถึงเวลาให้ความสนใจกับหุ้นกลุ่มนี้ได้แล้วนะคะโดยเขามองถึงเรื่องของการเติบโตของกำไรแน่นอนค่ะว่า6 3มันฐานต่ำอยู่แล้วถ้า64ี่เนี่ยสถานการณ์ดี ขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นครึ่งปีหลังการท่องเที่ยวกลับมาได้จริงๆนะคะตรงนี้พอจะมีตัวเลขนะักท่องเที่ยวขยับได้บ้างเนี่ยจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยนะคะแล้วเศรษฐกิจที่จะตามมาจริงๆเนี่ยทางกลุ่มแบงก์ยังไงก็ต้องมาก่อนเพราะว่าหุ้นจะเล่นก่อนประมาณ3-6เดือนนั่นเองค่ะเครดิตสวิทนะคะเขาให้ปัจจัยบวกสําหรับกลุ่มแบงก์ที่เขาให้น้ําหนักมากขึ้นว่าปี2564 ต้องหันมาโฟกัสกลุ่มแบงค์นะคะ 1. เครดิตคอสค่ะลดลงเครดิตคอสที่ว่านี้ก็คือพวกอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นต้นทุนของเขาเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ในภาวะต้นทุนดอกเบีย้ยต่ําอยู่แล้วนะคะนโยบายดอกเบีย้ยถือว่าต่ำที่สุดในประวัติการอยู่แล้วเลยส่งผลทาให้เครดิตคอสของเขาลดลงในกลุ่มธนาคาร NPL ค่ะเจอวิกฤตมามากนะคะในช่วงของปี6 3ตั้งสำรองกันหนุบหนับโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกแบงค์นี่ไม่มีแบงค์ไหนไม่ตั้งสำรองเพิ่มนะคะเลยทำให้ปี6.4น่าจะคลายตัวเลขตรงนี้ลดลงไปได้ค่ะนี่ที่เข้าโครงการในปี6 3าที่ตามแบง์ชาติระบุไว้นะคะก็เริ่มกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นข่าวดีค่ะแล้วก็นี่แหละคะ่ะรอตัวเลขการท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาเท่านั้นทั้งคณิตสวิตนะคะให้ตัวเลขนะคะ พุ้นในกลุ่มแบงค์ว่าตัวไหนน่าจะปรับตัวดีขึ้นให้สูงสุดเลยคือเคแบงค์ค่ะเคแบงค์นี่ให้จาก133บาทไปถึง1 4 7บาทเคดิสคอร์ปี64ดีกว่าคาดลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เข้ากระบวนการของแบงค์ชาติเป็นลูกหนี้ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็น s m สซะส่วนใหญ่นะคะกําไรและปันผลเติบโตปี6 4และ66นะคะต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นทุกแบงค์นะคะ ขณะดเดียวกัน SCB ปรับขึ้นมาลองอันดับจาก K-Bank 103ไปถึง118บาทจากราคาเป้าหมายที่เครดิตสีวิตให้ไว้จากอัตราการเติบโตของปี64และ66ของกำไรและการกลับมาปันผลที่ดีขึ้นตัว SCB นี่คาดการน่าจะปันผลนะคะสูงถึงนะคะประมาณ3-4%ถึง4%ได้เลยนะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้มีความคาดหวังในหุ้นกลุ่มนี้ค่ะ b ีบนะคะอาจจะเจอเรื่องของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นแต่โชคดีค่ะค่าใช้จ่ายจากเพิ่ a มาตาที่เข้าไปควบวมกิจาการลดลง ราคาเป้าหมายเลยขยับนิดเดียวเท่านั้นนะคะ154บาทถึง155บาทเป็นราคาใหม่นะคะส่วนทิสโก้ค่ะก็นิดเดียวในการปรับขึ้นเพราะว่า Value ของทิสโก้ตอนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วจากการปันผลให้ที่108บาทสําหรับราคาใหม่ส่วน KTB ค่ะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ให้เรื่องของการเติบโตของกำไรปี64และก็66 12บาท30ซางเป็นราคาล่าสุดของเขาที่เขาให้เป้าหมายนี่ไว้นะคะวันนี้จะเห็นได้ว่ากลุ่มแบงค์ไม่ได้ขยับเท่าไร่แต่ก็ต้องบอกว่ากลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์นะคะประกันกลุ่มสินเชื่อเงินสด อันนี้มาก่อนแล้วนะคะเราจะเห็นว่าโอ้โหช่วงนี้ประกันนี่ขายดีมากโดยเฉพาะราคาหุ้นนะคะเข้าใหม่เข้าเก่าเนี่ยทั้ง TQM TQR และยังมีธุรกิจประกันอาคาเนตต่างๆนะคะก็ราคาปรับขึ้นแต่ก็ต้องบอกนะคะธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วรวมไปถึงนะคะถ้าวัฒนาจาักรเศรษฐกิจมากลุ่มพวกธุรกิจแบงก์ก็จะตามมาด้วยค่ะเอามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารและสนใจอยากจะหาหุ้นกลุ่มนี้ลงทุนค่ะ